เอาสิ่งที่เข้าใจมาอธิบายหรือว่ามาแนะนำกันเนาะเพราะว่าใช้คำว่าไงดีหมอลำเราอยู่กันแบบเรียกอะไรนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนวงแล้วก็ย้ายกันใช่ไหมฮะอยากจะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันอยากได้ที่สุดคือเป้าหมายที่สำคัญคือผลงานที่มันดีเนาะแล้วทุกคนก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีถูกไหมครับดังนั้นจากที่อยู่มามันด้วยจำนวนคนที่มันเยอะต่อวง200ชีวิตเนี่ยมันยากมากที่จะให้คิดเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้จะมาขอเรื่องเดียวเลยคือเรื่องนี้แหละให้รู้หน้าที่ตัวเองหมายความว่าอะไรภาระของตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวกับเราครับขอให้ทำให้เสร็จด้วยตัวเรานึกภาพตามเนาะ200ชีวิตมองว่าฉันเหลือนี้นิดนึงทิ้งไว้คนนั้นหน่อยนึงสุดท้ายขนาดคือปัญหาเช่นฉันลืมชุดลืมรองเท้าสมมติเนาะหรือเตรียมมาไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงถ้าทุกคนไม่มีวินัยปุ๊บอะมันก็จะกลายเป็นปัญหาเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเหมือนขยะเลยถ้าทุกคนบอกว่าเอ้ยชิ้นเดียวได้ทิ้งไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดทิ้งทุกคนเนี่ยคนที่มาเคลียร์ไม่ได้ดังนั้นมันจะง่ายมากในขนาดที่ไปกันเยอะถ้าทุกคนมีวินัยและรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองในทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นเวทีเป็นดนตรีหรือเป็นนักแสดงเนาะพอทุกคนทำหน้าที่ไปได้ดีที่สุดแล้วคิดซองจะต่อได้สมบูรณ์และไปได้ง่ายเพราะนั้นมันก็จะไม่เหนื่อยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเหนื่อยปุ๊บมันก็จะเกิดแผลถูกไหมฮะไอ้คนทำไม่กระบดบ่นแล้วก็กลายเป็นปัญหาอันนี้ขอแค่นี้แล้วก็เราคุยอย่างนี้ดีกว่ามองสั้นๆแค่เนาะเรามองไกลยากเราเอาหนึ่งฤดูกาลเป็นตัวตั้งกันเนาะแล้วเราก็เป็นวงใหม่ด้วยที่เพิ่งตั้งมาถึงจะมาจากบอสโจกับซอสที่ทำมาก่อนมาแล้วแต่ให้มองว่าตรงนี้เราก็ต้องเริ่มจากหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะเราเพิ่งมาอยู่รวมกันอันดับแรกเลยครับสำคัญสุดเลยคือเขาได้แล้ววินัยและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราขอแค่หนึ่งฤดูกาลพอหนึ่งฤดูกาลทำแล้วเนี่ยในหนึ่งฤดูกาลเนี้ยมันจะสร้างความสัมพันธ์เองมันก็คือความรักนั่นแหละมันไม่สามารถบอกให้เจอหน้าทุกคนรักเจอเป็นไปได้แต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะคิดดีต่อกันในหนึ่งฤดูกาลแล้วฤดูกาลที่สองกลุ่มที่คิดเหมือนกันจะยังคงอยู่มันไม่ผิดถ้าเกิดมีคนที่เปลี่ยนไปแล้วคิดให้เหมือนเราและย้ายไปไม่มีใครผิดแต่พอมันมีไมเซ็ตเดียวกันมีเดียวกันนะครับมันจะตั้งอยู่และไปต่อของที่นี่จะไม่มานั่งพูดอันเก่าตั้งแต่สมัยที่อยู่ไหนมาหรือพูดว่าอีกสิบปีเป็นยังไงขอใช้ชีวิตแบบปีต่อปีกับวงของเราเนาะเราทำความหมายคืออะไรคือให้ทุกคนตีความว่าเซ็นสัญญา1ปีตีตามตรงนี้นะ1ปีต้องอยู่ให้ได้และจะให้เจออะไรก็ช่างที่มันจะทำให้รู้สึกอึดอัด1ปี365วันเนาะ365วันนะครับดีมา300วันไม่ตายผิดแค่10วันอีก10วันเนี่ยทำลาย300วันแน่นอนเพราะมนุษย์ชอบจำอะไรที่มันแบบนั้นวันนี้มาขอแค่นี้เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญขอให้มองเรื่องดีใน1ปีนะทุกครั้งที่เฮียพูดอยากแค่1ปีนะขอปีนี้ก่อนเพราะเราเริ่มปีแรกขอแค่1ปีแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าในความคิดเฮียเนาะก็คือต่อให้จะไล่เลยที่แบบอ๋อไม่เป็นไรเอากลับมาจบ1ปีก่อนแล้ว1ปีเรามานั่งเอาสิ่งที่ผ่านมาทั้งปีมานั่งคุยกันที่ท็อปยกนะน้องท็อปอะไรตอนนี้ยกก้อยยกเนาะก็มันนี่แล้วเรามาปรับกันพอปรับแล้วจะตรงกันกลุ่มคนที่เหลือไปกันต่อทำงานแบบนี้ดีกว่าอย่าไปคิดแบบอะไรทั้งใจเอาแค่ตรงนี้จับปัจจุบันแค่ปัจจุบันทำปัจจุบันที่ดีอนาคตก็จะดีแต่ถ้าปัจจุบันทุกคนถ้าเกิดใช้ชีวิตแบบตอนนี้สกายนะต้องร้อนก่อนเร็วห้ามเล่นโทรศัพท์ขอ5นาทีสุดท้ายเอาแบบชัดๆก็ชัดๆเลยก็คือตอนนี้ทุกคนอยู่ในทะเลก็คือใช้ชีวิตแบบลอยตามน้ำถูกไหมในภาพตามนะเอาไปเอ็นวีทะเลแบบในคอในต้องกว้างเลยนะฝั่งอยู่ไกลเลยนะลอยอยู่ถ้าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดยืนก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดนั่นคือคุณกำลังปล่อยฟรีสไตล์ตัวเอง
ฉันจะว่าแบบนี้ฉันตีแบบนั้นฉันจะทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายคุณจะอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมดูภาพตามนะวันนี้เฮียขอให้โจทย์ละกันให้คิดว่าชีวิตตั้งแต่วันนี้ให้มองเป้าหมายหน่อยก็คือฝั่งตรงนู้นแล้วคิดว่ามันมีเชือกที่เราจะล้างออกไปให้จับเชือกไว้มันจะดูไม่สะดวกสบายเหมือนฟรีสไตล์หรอกที่แบบจะเอามือไปวางไหนก็ได้จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้มันจะลำบากนิดนึงแต่ชีวิตมันจะไม่คงนอกนะหนึ่งในกลุ่มนี้มันอาจจะมีคนโชคดีที่อยู่ดีๆปุ๊บอะมันจะมีทุ่นลอยมาเขาหมายความว่าอะไรแล้วพี่ดีดันขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเรียกโชคทุกคนอาจจะมีแต่มันไม่ทุกคนถูกไหมฮะแต่เชือกเส้นบางๆที่จะไล่ให้เราไปเนี้ยเราวางแผนตัวเองได้อย่างไรเก็บเงินพัฒนาตัวเองรู้ให้ได้ว่าตัวเองจะต้องไปทำอาชีพอะไรนั่นคือเป้าหมายขอแค่นี้เลยอย่าใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์อยู่กลางน้ำแล้วพอหมดด้วยอายุไขของการทำงานอยู่ในวงการแล้วไม่เหลืออะไรแล้วคุณจะมาโทษใครถึงเวลานั้นอยู่สาวร้อยสิบปีฉันไม่เหลืออะไรเลยก็จะเป็นเหลืออะไรถ้าไม่เก็บถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดวางเป้าหมายดีๆมันมีเชือกเส้นหนึ่งที่จะรัดเราไปฝั่งนั่นแหละแต่มันจะยากนิดนึงมันจะไม่มีสไตล์เหมือนใช้ชีวิตง่ายๆหรอกแต่มันดีเชื่อเฮียเนาะก็ในขณะที่อยู่กับวงนะครับก็พัฒนาศักยภาพหาตัวเองให้เจอแดนเซอร์อยากจะเป็นครูโคโรกราฟไหมอยากจะเป็นช่างตัดชุดไหมช่างแต่งหน้าไหมหาครับศิลปินก็ต้องหาเป้าหมายตัวเองให้ชัดว่าอนาคตฉันจะได้เป็นศิลปินอยู่ในผับไหมเป็นดาราเป็นอะไรเอาให้ชัดแล้วพอชัดเสร็จสุดท้ายนะครับกำหนดเวลาครับ1ปี6เดือน2ปีไม่ถึงเป้าหมายจะไปไหนอย่าใช้ชีวิตแบบรอฝันไปวันๆไม่เอาเพราะถ้าเกิดมันไม่มีของไม่มีเขตอะเราจะคิดอะไรไม่ได้ก็ใช่เดี๋ยวตื่นมาไม่ว่ากันไม่เอาครับนะแต่นี้กี่คนไม่รู้แหละฟังแล้วทำได้ทั้ง10คนก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงชีวิตเป็นอย่างนี้จริงครับเราไม่ใช่แบบใช้ชีวิตไปวันๆเนาะประมาณนี้สุดท้ายขอแค่นี้ครับสำหรับสามารถเปิดโชว์เนาะขอแค่ชีวิตในหนึ่งฤดูกาลนี้ที่มองไปในเป้าหมายเดียวกันเพราะนั้นเวลาเจออะไรให้กลับมาที่จุดที่เฮียพูดเลยนะจุดเดียวเลยนะว่าเราจะไปเป้าหมายเดียวกันในหนึ่งปีนี้เดี๋ยวอะไรที่มันเกิดในระหว่างทางเนี่ยจบปีมาคุยกันแล้วหาทางออกตรงกลางหรือระหว่างทางมันแก้ได้แก้เลยเนาะขอแบบนี้ได้ไหมครับสามารถทุกคนโชว์ได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวพวกสเต็ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีเราก็จะซัพพอร์ตกันให้มันผ่านแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเป็นคะแนนไปไปดังนั้นสุดท้ายขออย่างเดียววินัยหน้าที่ของตัวเองทำให้ดีที่สุดรับผิดชอบและอีกเรื่องนึงสุดท้ายเลยนะใดๆก็ช่างอย่าพยายามหาข้อแม้ให้ตัวเองไม่ผิดคืออะไรเช่นวันนี้ขึ้นไปร้องแล้วไม่ได้ซ้อมมาเท่าไหร่หรอกเพอร์ฟอร์มไม่ได้พร้อมเลยโยนให้ความว่าปวดไม่เอาเพราะมันจะเป็นนิสัยมันจะเป็นนิสัยเลยมืออาชีพขนาดป่วยเขาจะมองเราเขาที่อยู่เพราะหน้าที่เราบนเวทีแค่กี่นาทีถูกไหมครับอย่าพยายามหาข้อแม้ให้ตัวเองรู้สึกไม่ผิดกับสิ่งที่ทำผิดไปแล้วเช่นวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแต่งตัวแต่ไม่เตรียมพร้อมมาแล้วพอมาถึงเวทีหรือถึงวงบอกว่าลืมหรือบอกว่าคนนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่ทำพยายามโทษตัวเองก่อนพอโทษตัวเองแล้วแบบเราจะแข็งขันถ้าเมื่อไหร่เราโทษคนอื่นเราจะรู้สึกเราจะไม่แข็งขันและมันก็จะเป็นปัญหาเพราะเวลาเราโทษคนอื่นปุ๊บมันก็จะกลับมาหาเราด้วยโอเคไหมครับรับผิดชอบตัวเองให้ดีสุดแล้วก็พวกเราก็คือทิกซอว์คนหนึ่งเนาะถ้าเกิดทุกคนสมบูรณ์พร้อมกันภาพนี้จะสวยงามมากแล้วอนาคตเราก็จะสดใสนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ